ผู้ชมคะตามคติและวิถีชาวพุทธที่เชื่อว่าการปล่อยสัตว์โดยเฉพาะเต่าจะเป็นการสร้างบุญแล้วก็ช่วยต่ออายุได้อย่างยืนยาวแต่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าเต่าบางชนิดนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตในน้ำหรือว่าว่ายน้ำได้นะคะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับล่าสุดก็มีผู้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าเป็นภาพเต่าบกหลายตัวต้องตายเพราะว่าความไม่รู้ของผู้ใจบุญที่นำเต่าบกไปปล่อยในสระน้ำของวัดนะครับภาพซากเต่าบกตายกว่า10ตัวที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีถูกเผยแพร่ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุวินิตพรณวไลนะคะแล้วก็เว็บไซต์พันทิปได้นำมาเผยแพร่อีกทางหนึ่งโดยบอกว่าซากเต่านี้เกิดจากผู้ที่มาทำบุญแล้วก็นำไปปล่อยในสระน้ำของวัดโดยที่ไม่รู้ว่าเต่าทั้งหมดเป็นชนิดที่เรียกกันว่าเต่าบกค่ะว่ายน้ำไม่ได้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนหนึ่งแสดงความเห็นว่าการทำบุญปล่อยเต่าที่ไม่รอบคอบไม่รู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเต่าแต่ละชนิดอาจจะสร้างบาปมากกว่าบุญนะคะเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุชตั้งเกริกโอฬารภาควิชาวาริชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็ให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างเต่าน้ำกับเต่าบกค่ะโดยบอกว่าเต่าบกจะมีลักษณะของการปีนป่ายที่เก่งแต่ว่ามันว่ายน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าขาไม่มีผังผืดยืดติดกันขณะที่ผิวหนังที่ขาเป็นเกล็ดหยาบหนาเท้ากลมเล็บใหญ่ส่วนกระดองโค้งเป็นโดมนูนสูงและมีน้ำหนักมากซึ่งจะแตกต่างกับเต่าน้ำที่มีผังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วเท้าก็จะทำให้พวกมันนั้นว่ายน้ำได้ส่วนผิวหนังจะมีลักษณะเรียบและชุ่มชื้นเท้าแบนเล็บเล็กกว่าขณะที่กระดองของเต่าน้ำจะค่อนข้างเรียบแบนและมีน้ำหนักเบาค่ะดังนั้นการทำบุญปล่อยเต่าก็ควรที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นเต่าบกหรือว่าเต่าน้ำรวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เต่าเจ็บป่วยหรือว่าจมน้ำตายด้านชมรมรักเต่าก็ได้ให้ข้อแนะนำถึงวิธีการและสถานที่ที่เหมาะสมในการปล่อยเต่าน้ำนะคะว่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีตลิ่งและให้เต่าแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนให้เต่าสามารถขึ้นมาพึ่งแดดเพื่อพักหายใจได้รวมทั้งต้องมีทางขึ้นลงและมีอาหารสำหรับพวกมันควรจะปล่อยในแหล่งที่น้ำไหลเอื่อยแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนแต่น้ำต้องไม่เชี่ยวจนเกินไปเช่นแม่น้ำขนาดใหญ่เพราะว่าเต่าจะได้มีที่ยึดเกาะไม่จมน้ำตายค่ะทางนี้ควรปล่อยเต่าโดยวางไว้ที่ริมน้ำเพื่อให้เต่าได้เตรียมตัวแล้วก็เดินลงน้ำไปเองนะคะที่สำคัญคือห้ามโยนลงแหล่งน้ำโดยตรงแล้วก็ไม่ควรจับเต่าหงายท้องเพราะว่าปอดของเต่าอยู่ที่ด้านบนกระดองอาจจะทำให้มันอึดอัดได้ค่ะ